คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องของพายเป๊ปซี่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมพายเป๊ปซี่มันเป็นช้างที่โดนควานช้างทำร้ายนะคะโอ้โหหลายคนก็บอกสงสารมันเหลือเกินน่ะล่าสุดนี้คุณผู้ชมคะมีบ้านใหม่ให้กับพายเป๊ปซี่แล้วล่ะค่ะคือเรื่องนี้นะคะหลังจากที่มูลนิธิ Watchdog Thailand ค่ะเอาภาพนี้มาให้ดูมันอายุ19ปีนะเนี่ยเห็นภาพมันไหมอ่ะมันถูกทารุณกรรมค่ะโดนไม้แทงไปที่งวงนะคะคือเลือดออกมาเลยอ่ะเนี่ยอุ้ยเห็นภาพนี้แล้วสงสารเนี่ยมันอยู่ในสวนปาล์มน้ำมันที่อ่าวลึกกระบี่นะคะและภาพนี้เราได้เห็นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลายคนก็กังวลใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดปล่อยให้มันอยู่ตรงจุดนี้อยู่กับควานช้างคนเดิมจะเป็นอะไรไหมคือปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ไปกับตำรวจและก็ปกครองนะคะลงไปตรวจพื้นที่นี้แล้วล่ะค่ะแล้วก็ดำเนินคดีกับเจ้าของช้างเจ้าของพายเป๊ปซี่นี่แหละตามพ.ร.บ.ทารุณกรรมนะคะและจัดสวัสดิภาพสัตว์ด้วยค่ะคือทีนี้คุยกับเจ้าของบอกว่าสาเหตุที่ต้องใช้ความรุนแรงเพราะว่ามันจะทำร้ายเขาอ้างอย่างนี้นะเขาบอกแล้วที่ผ่านมาพายเป๊ปซี่เนี่ยมันเคยทำควานช้างตายมาแล้ว7คนโอ้โหแล้วก็ทำร้ายเจ้าของจนได้รับบาดเจ็บนี่เขาโชว์แผลให้ดูเขาบอกผมไม่อยากเลี้ยงแล้วไม่เอาแล้วทีนี้ทางเพจ Watchdog เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะพายเป๊ปซี่มันอาจจะถูกฝึกด้วยความรุนแรงมาหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นช้างที่มีนิสัยดุร้ายแบบนี้แล้วก็ประวัติไม่ดีเลยอ่ะที่ผ่านมาล่าสุดพายเป๊ปซี่น่าจะอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอะไรได้บ้านใหม่แล้วนะ มีวัดที่แม่แตงเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูแลพายเป๊ปซี่ถ้าเกิดเจ้าของช้างจะขายเขาก็จะซื้ อดูหน้าตามันก็ไม่ได้แบบดูร้ายนะดูสิฮะหน้าตามันดูแบบน่าสงสารด้วยซ้ำดูสิตามันก็โศกโศกเศร้าๆเนาะ19ปีนะอายุอ่ะแต่ว่าแหมเราก็ไม่รู้จักเขาอย่างแท้จริงอ่ะควานช้างก็พูดแบบนี้อ่ะช้างป่าไงใช่แต่ว่าในเมื่อควานช้างบอกว่าไม่เอาแล้วเจ้าของช้างไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องหาบ้านใหม่ให้เขาแล้วมีบ้านใหม่แล้วก็เลยจัดรถบรรทุกไปค่ะเดินทางไปนะคะก็คือจะเอาพายเป๊ปซี่ไปอยู่ที่บ้านใหม่ที่เชียงใหม่เลยนะคะก็จากใต้ไปเชียงใหม่แล้วค่ะเนี่ยค่ะนี่ขึ้นรถบรรทุกเรียบร้อยแล้วนะคะมันขึ้นรถเองด้วยนะดูดิอยากไปเต็มที่อ่ะดูดิใช่คุณปิ๊กเนี่ยไปแล้วไปดีกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันเหงาฉันไม่อยู่กับแกก็ด่าอะไรอย่างเงี้ยว่าฉันดุนักใจไหมอย่างเงี้ยค่ะไปเลยนะคะเจ้าของก็บอกอากระบกมือลาจากกันตรงนี้กันละกันนะคะเจ้าของก็รู้สึกจะได้ตังก้อนนึงเพราะว่าเขาซื้ออ่ะนะแล้วคือต่อไปนี้ไม่ใช่ชื่อพายเป๊ปซี่แล้วนะทำไมชื่อพายโค้กอ่ะไม่ใช่ คุณไม่ใช่ชื่อนั้นเขาชื่อพายแสนรักอ๋อเป็นชื่อถูกต้องค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่วัดนะคะที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเนี่ยทางพระเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลแล้วก็ปรับนิสัยเขาจากที่ดุร้ายเนี่ยอาจจะไม่ดุร้ายต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้ไงว่าควานช้างเลี้ยงเขายังไงเนาะคือบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้ปล่อยให้เขาไปหากินตามธรรมชาติหรือว่าล่ามเขาเกินไปมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะอ่ะก็มีชีวิตใหม่แล้วนะคะแต่คือความที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ป่าบางครั้งเราก็อย่าไปอยู่ใกล้มันมากอย่าไปไว้ใจมันมากมันอาจจะดูเชื่องเชื่อนะฮะแต่บางทีเนี่ยพอมันเกิดอารมณ์โมโหขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะคุมตัวเองไม่อยู่เหมือนกันนะครับ